สวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวไทยก็รับรักทุกท่านนะครับกลับมาพบกับรายการนาตินโจรสรายการนาตินมาแล้วนะที่พูดถึง4442ออฟโรดเมกานะหลังๆมันก็จะไปเรซซิ่งนะสายหมู่สายอะไรนะก็ดีก็สวยอันนี้ผมเห็นด้วยนะอะไรไม่ถูกต้องผิดกฎหมายไม่ต้องไปทำมันนะพี่น้องประชาชนชาวไทยก็รับรักนะเกี่ยวกับการขับรถขอรับการจราจรนะตรงไหนไม่ดีไม่เหมาะสมไม่ต้องไปทำเพราะฉะนั้นรายการนี้จะทำขึ้นมานะเพื่อความสวยงามสรรสร้างแนะนำรีวิวรถ CC ออฟโรดรถเมกาแหละและรถทั่วไปนะไงก็ฝากกันไปด้วยดูแลกันตรงนี้ช่วยการประเทศชาติจะได้ดำรงไปด้านหน้านะเพราะฉะนั้นดูแลกันขอบคุณครับสวัสดีนะครับผมกลับมาพบกับรายการนาตินโชว์รถรายการดีๆที่มีการสรรสร้างแนะนำรีวิวเกี่ยวกับการจัดส่ง4442และการจัดส่งอเมริกานะครับผมช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับลมหนาวเริ่มมาเยอะแล้วครับจากน้ำท่วมวิกฤตการณ์บ้านเมืองเยอะแยะวุ่นวายไปหมดเอาอารมณ์ดีๆมาลงกับรายการนาตินดีกว่านะครับมาชมภาพรถสวยๆนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนเดินหน้าต่อไปนะครับผมสู้ต่อไปกับวันใหม่มาวันนี้นะครับนาตินมีรถสวยๆนะครับจากสายหล่อในน้ำระยองของคุณพี่ติฟฟี่นะครับกับเจ้าสมาร์ทเทปรีโวสีดำมันทะลิสวยหล่อในปี2019นะครับผมที่มีการจัดแต่งสร้างในกิมมิคที่พอดีสวยงามลงตัวในสเต็ปเริ่มต้นและไม่เหมือนใครตรงนี้มีอะไรกันบ้างมาครับเดี๋ยวนาตินจะเล่าให้ฟังฟังมาเริ่มกันที่เจ้าบอดี้รถคันนี้เลยนะครับผมเป็นโตโยต้าเจ้าตลาดในนามรีโวนะครับผมที่มากับการยกการจัดทรงที่ลงตัวแบบพอดีนะครับในสเต็ปด้านหน้า2ด้านหลัง 1.5 อันนี้หน้าท้ายเสมอหน้าเสมอหลังสวยงามลงตัวนะครับรถคันนี้มีการทำการเปลี่ยนซีดียางมาแล้วนะครับ2ชุดจากการออกมาจากโรงงานนะครับเพื่อเป็นความปรับความหลอกความสวยงามเสริมสร้างงอเฮงต่างๆเดี๋ยวนาตินจะเล่าให้ฟังนะครับมาเริ่มกันที่สเต็ปแรกนะครับผมคุณพี่ทิฟฟี่นะครับหนุ่มหล่อจากระยองได้ทำการอัญเชิญล้อเจนติในนามของ18นะครับที่มาสอดใส่รับกับยางเลนโซในนามงานดอกไม้นะครับสวยหล่อมีสไตล์มิลเลียนออกแนวอเมริกานะครับตรงนี้สวยงามลงตัวเป็นอย่างยิ่งครับหลังจากนั้นมีการเริ่มแอดซิ่งและต้องการวงล้อสมรรถภาพหน้ายางที่มีความเกาะยึดติดกับล้อถนนเป็นอย่างมากนะครับผมตรงนี้คุณพี่ได้มีการขยับนะครับผมเพิ่มเติมเสริมแต่งขยายให้เต็มสมเต็มตานะครับกับการยัดยาง30555R18นะครับตรงนี้เป็นยางลบตานะครับแต่ก็มีสมรรถนะในการเกาะถนนเฉียบคมเหมือนเดิมนะครับโดยยางใหม่ๆนะครับตรงนี้ตั้งศูนย์ดีๆเนี่ยวิ่งเฉลียวกันเลยทีเดียวนะครับทั้งย่านความเร็วและการลุยคุณพี่ครับไม่ได้มาตัวเปล่าอีกเช่นกันครับมากับงาน TE37 นะครับผมตรงนี้สวยงามลงตัวแบบในสไตล์แอบซิ่งแต่มีความหล่อดุความคมความเฉียบความเนี๊ยบแมท10เต็ม10กันเลยทีเดียวนะครับส่วนเรื่องการยกนะครับตรงนี้หายห่วงปลอดภัยได้กังวลกับชุดโรงงานชุดเดิมๆนะครับผมที่มีการเสริมเติมแต่งกับการวางอลูมิเนียมอันลอยก้อนรอง1ให้ค่าเท่ากับ2นะครับในชกด้านหน้าที่มีการเปลี่ยนสลับชกเอาความหนุบเอาสมรรถภาพเอาความเฉียบมาไว้ตรงนี้การชก YSS ปรับ7ระดับนะครับมาในสีขาวโทนแดงนะครับทำให้มีความสวยงามลงตัวอีกทั้งยังมีความนุ่มหนึบกระชับนะครับไม่ย่นไม่ช่วยอย่างแน่นอนนะครับคุณพี่และปีกนกยังคงเป็นปีกนกเดิมจากโรงงานแต่เพิ่มเติมคืออัดลูกหมากคอยาวตรงนี้เอามารองรับความสูงที่ไม่ทำให้หน้าไวครับส่วนด้านหลังนะครับนายอัญเชิญโชคโปรเฟนเดอร์ปรับ4ระบับนะครับในระบบทวินทูบตัวนี้สีเหลือง4ระดับที่ใครๆก็รู้คนเล่นเขารู้ดีว่าตัวนี้นุ่มหนึบแบบปุยแม่กันเลยทีเดียวหุ้ยหุ้ยและด้านหลังนะครับผมได้ใช้ก้อนรองระดับ 1.5 นิ้วนะครับผมกับก้อนรองอันรอยนะครับตรงนี้สวยงามด้วยลงตัวนะครับผมที่เอามาผสมผสานกับโชคที่มีความเป็นลูกครึ่งรอง YSS กับ Pro Fender ตรงนี้สวยงามลงตัวให้10เต็ม10ครับคุณพี่ติฟฟี่ตัดขึ้นมากับความสวยงามนะครับผมด้านหน้าใช้กระจัง
ของตัวท็อปเลยนะครับผมตัวร็อกโคในงานเงาดุดำและติดเฟรมดำให้ความคมชัดกับรถทีมสีดำตัดไปที่ด้านหลังครับเช่นกันครับติดฟิล์มที่การชนท้ายครับให้อารมณ์ดำติดความเป็นทีมดำอีกแล้วครับตรงนี้สวยงามและดุทั้งคันเลยนะครับและส่วนบอดี้ด้านล่างนะครับผมได้มีคันติดตั้งกันแข็งนะครับงาน TRD สีแดงจากโรงงานตรงนี้งานแท้จากโรงงาน Toyota รับรองนะครับไม่มีการกระแทกจากการปีนป่ายในเนินโขดหินรากไม้แน่นอนครับผมป้องกันบอดี้แทงบอดี้เครื่องยนต์ได้อย่างเฉียบคมนะครับส่วนด้านข้างนะครับได้ทำการติดตั้งซุ้มล้อนะครับกับกันโคลนนะครับในงามน้ำ4x4ตรงนี้สวยงามลงตัวนะครับให้อารมณ์ดุบูลุยได้อย่างดีครับส่วนด้านหลังนะครับได้ติดตั้งในระบบทวินคู่นะครับสูบคู่กับ JS Speed นะครับตรงนี้สวยงามลงตัวงานดีที่เอามาเสริมความหล่อเลย10เต็ม10ครับส่วนนตินนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณคุณพี่ทิฟฟี่มากๆนะครับที่ให้ข้อมูลในการแต่งรถกับนตินมาตลอดเวลาที่รู้จักกันนะครับคุณพี่ทิฟฟี่มีอัธยาศัยที่เป็นกันเองและพูดเพราะน่ารักนะครับนตินต้องกราบขอบคุณพี่ทิฟฟี่นะครับที่ให้มิตรภาพดีๆกับนตินและมอบความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการแต่งรถให้นตินนะครับนตินต้องขอขอบคุณทั้งการจัดภาพและมิตรภาพดีๆด้วยนะครับกราบขอบคุณไว้ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับนตินต้องกราบขอบคุณพี่เพื่อนน้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาคอยรับชมรับฟังและคอยกดติดตามคอยให้กำลังใจนตินนะครับนตินต้องกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับและนตินขอเชิญพี่เพื่อนน้องทุกท่านนะครับร่วมเดินทางไปสู่ 1,000 ซับสไครบ์กับโครงการดีๆกับนตินนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้นตินได้ทำคลิปดีๆสู่พี่เพื่อนน้องทุกท่านนะครับที่มีจิตใจชื่นชอบและใจรักในการตกแต่งรถ4442ออฟโรดและอเมริกันสไตล์นะครับและรถทั่วไปที่กำลังจะมาในรายการของนตินโชว์รถนะครับนตินต้องฝากคุณพี่ที่มีจิตใจชื่นชอบตรงนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับจากลากันไปกับภาพรถสวยๆของคุณพี่ทิฟฟี่นะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยโชคดีมีตังใช้ไม่เจ็บไม่จนและมีแต่ความสุขความเจริญกับรายการของนตินโชว์รถนะครับสำหรับวันนี้จากลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ